เจอครับสมโชคอ๋อเจอให้วัดไหนครับวัดเสมียนไงอ๋อเสมียนคือเจอท่านตลาดเก่งนะนี่ครับตลาดเก่งเป็นพ่อบุญธรรมครับแม่บุญธรรมครับอ้าวเหรอเก่งคือท่านสมัยธรรมะเลยอ๋อนี่ครับท่านปลูกต้นไม้หมดอ้าวเหรอมาทางอังกฤษท่านอยู่กลางโอ้นี่ได้พระมาช่วยนะครับตอนนั้นตอนโควิดสนุกทำงานตอนนี้สนุกอ่ะตอนนู้นไม่สนุกแต่ช่วยเยอะเลยครับวัดช่วยเยอะก็ตัวมากพึ่งกันมันวัดเกษตรต้องพึ่งกันที่จะมีโยมประธานที่มีกำลังอ๋อใช่โหทำดีแล้วก็ศรัทธาไงได้หลักๆก็คือเก่งครับอ๋อท่านประหลัดนะโอเคครับว่าตั้งจัดตั้งโรงทานก็นายกเป็นหลักเลยเออใช่ก็ต้องจัดตั้งโรงทานนี่ใช่ครับใช่ตอนนั้นส่งไปช่วยนี่ใช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 ่ของเตยที่วัดเนี่ยทำโอ้ใช่โอ้สาธุครับเออแต่โควิดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่วัดมีโรงทานที่วัดละครใช่วันละ 2,000 กล่องใช่สี่เดือนปีละ4เดือนโอ้ของแห้งด้วยท่านนายกเคยไปผัดไก่ที่โรงทานดีเป็นกำลังใจให้ดีครับท่านได้ครับฝากด้วยครับท่านถูกดีโอ้นี่นะสวยนะโอ้อันนี้ท่านประวัติไงนะประวัตินี้ประวัตินี้ปีไหนท่านบวชปีไหนนี่ร้อยปีฮะสมเด็จโตเนี่ยโอ้ยมรณภาพ251ปีแล้ว5ปีแล้วโอ้151ปีครับสมเด็จครับสมเด็จนี่คือองค์ท่านคงทำนี่แหละท่านคงทำพระสมเด็จนะสมเด็จที่วัดระฆังวัดระฆังนี่แหละแล้วกูแตกมั้ยเนี่ยดีมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเผื่อจะเจอกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยดีท่านดีไอ้ทางเนี้ยสำคัญพวกพนักงานเนี่ยท่านคนที่สำคัญนางเอกเราถ่ายรูปดูรูปปั้นท่านหน่อยสวยนะครับตอนนั้นท่านประวิตรคุณอนัทมาเป็นเจ้าภาพสร้างไหมดีท่านประวิตรสวยนะยี่สิบสามล้านกรุงเทพเนี่ยยามค่ำคืนสวยนะถ้าจัดไลท์ติ้งนี่อันนี้คือโบสถ์เก่าเนี่ยอันนี้เป็นหลังใหม่อ๋อแต่สวยนะสมัยรัชกาลที่สามฮะหลังใหม่รัชกาลที่สามก็ไม่ใหม่นะก็ไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้วแต่พระโบสถ์เดิมอยู่ข้างอ๋อเดิมทีมันจะมีโคมไฟสุ่มไก่ที่อาตมารวบรวมลูกศิษย์ไปช่วยชาวบ้านมาตอนนั้นที่อยุธยาเนี่ยอ๋อที่สุ่มไก่สุ่มไก่สวยดีนะแต่ตอนวันนั้นอ่ะพายุมันพัดหมดครับแล้วไฟมันขาดก็เลยตัดออกไปไม่งั้นมันจะสวยมากและที่วัดจะมันมีงานลอยกระทงที่นี่เราก็มีท่าน้ำนะโอ้ได้นี่ของบันไดนะพี่ไอเบฟพวกนี้อ๋อดีครับช่วยกันนะมาสนับสนุนครับท่านโอ้โยบถากเยอะนะนี่ดีครับมีแต่ผู้ว่ายังไม่มาอุปถัมภ์เนี่ยมาแล้วไม่ไรพี่คนผู้ว่ามีแต่แรงผู้ว่าไม่ตังค์แรงมีแต่แรงไม่ต้องมีตังค์ก็ได้ค่ะมีใจก็พอมีใจครับใจใจเกินร้อยครับไม่ต้องห่วงครับผู้ว่ามีใจก็พอจะติดไฟแล้วสวยนะผมว่าทำไฟให้สวยตอนนี้ไอ้ติดกำลังออกแบบนี่ครับออกแบบอยู่เพราะว่าเดี๋ยวกรุงเทพจะค่ำคืนนี่นะเพราะคนมาถ่ายรูปเยอะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่เนี่ยรอก่อนร้านอาหารดีสิทำทางให้ดีนะครับหมอขอบคุณครับท่านกราบลาครับเมื่อวันนี้หนึ่งสองสามวันก่อนท่านไปจิตให้คนมาดูแล้วดีครับท่านจะปรับลาดยางครับดีครับถ้าความสูงขึ้นก็จะดีขึ้นมันไล่ไล่จุดมาหน่อยเพราะตรงนี้เขาทำมาแล้วครับตรงนี้เลยต่ำครับครับท่านไปครับท่านโชคดีครับท่านกราบลาครับไปไหนต่อกราบลาครับถึงเวลาครับเจอกันนางแข่งเรือครับท่านเชิญเรือผมด้วยนะครับมีเรือเลยครับกี่พี่ชายมีทุกประเภทเลยฮะวันนั้นไปแข่งเต๋าที่มันน้องรักผมอ๋อนนทบุรีนะเต๋าทุ่มมานะอยู่กับทุ่มอ่ะอ๋อโหเขาฝากเป็นลูกอยู่หลังวันอ่ะวันนั้นได้สองประเภทได้ครับท่านเดี๋ยวแจ้งเราครับท่านโอ้เดี๋ยวพี่มีทีมเรือยาวเว้ยคุณว่าลงแข่งหรือไปเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ทีมอีกเด้อได้ไปลงแข่งได้โอเคอ่ะเอมาเดี๋ยวปิดแล้วกันครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะพวกเราก็ขอบคุณท่านผอ.เขตท่านอาจารย์วิศนุนะครับขอบคุณท่านผอ.เขตนะที่กรุณามาพวกเราทุกคนพี่ขยะไม่ทำไม่เก็บแล้ววันนี้เก็บเมื่อกี้อยู่แล้วขยะไม่เหรอทิ้งรถเลยเหรอ
พี่กวาดพี่กวาดเป็นไงนี่โอเคขอบคุณมากสำนักระบายน้ำทุกคนนะทุกคนก็ไลฟ์เสร็จก็ห้ามกลับบ้านก็อยู่ต่อนะเฝ้าดูไม่เป็นไรอีกแค่เดือนเดียวอดทนนั้นเราไม่ทุกข์กับคุณนะโอเคนะวันหยุดยาวพักผ่อนกันนะครับแต่พวกเราห้ามพักผ่อนชาวบ้านพักผ่อนได้แต่ว่าทางกทมห้ามพักผ่อนต้องลุยงานเพราะเดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงอีกโอเคนะครับเราไหว้สมเด็จโตเผื่อทุกคนแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวลาทุกคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ